คู่ที่2นะครับไทยไฟท์ลีกของเราในวันนี้ครับความสำคัญก็คือมวยรอบอีซุซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพครับและเราจะได้ทราบกันอย่างที่เรียนไปครับว่าใครจะเป็น2ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปรับโชค5ชั้นเลยนะครับฟ้าถ้วยพระราชทานเข็มขัดรถอีซูซุเงินรวมไปถึงตั๋วไปชกในไทยไฟท์รายการใหญ่ครับขอบพระคุณนะครับบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดรถขุดคูโบต้าบีทแอคทีฟไบเทคบุรีสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27ครับแล้วก็ย้ำอีกครั้งครับสำหรับรอบชิงชนะเลิศของทัวร์นาเมนต์อิซุซุไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2024 นะครับจะมีขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2567 ครับในรายการไทยไฟท์เศรษฐีเลือดทองลานกิจกรรมวัดพลุน้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับก็ไปติดตามมาได้แหมต้องบอกว่าวันนี้ก่อนนะแสดงว่าวันนี้รอบรองรอบชิงวันที่ 10 ใช่ชาวลพบุรีแล้วก็ไปมวยทั่วประเทศดูได้เลยใช่ครับวันที่ 20 เดือน 10 นะครับวันนี้ดูรอบรองก่อนครับก็ปรับมาในส่วนของทีมภาคเหนือครับที่เข้ามาในฐานะอันดับ2ครับเจอกับทีมภาคตะวันออกที่เข้ามาในฐานะอันดับ3ครับเดี๋ยวเป็นภาคเหนือกับภาคตะวันออกเนี่ย2คู่ติดเลยนะครับ2คู่นี้เนี่ยอาจจะเห็นแล้วครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครจะได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับเพราะว่าชนะ2-0คู่นี่ก็ลอยลำแล้วลุ้นคู่นี้ก่อนครับเสน่ห์ของมวยรอบอีซุซุครั้งเนี่ยครับต้องสู้เพื่อตัวเองด้วยและสู้เพื่อทีมด้วยนะครับเตะขวามาครับซามูไรส่วนมุมขาวนี่พยัคฆ์เสรีครับแข้งดีเหมือนกันครับโดนหมัด 1-2 มาตบด้วยขวาต่อยด้วยซ้ายกำลังจะลุ้นอยู่ว่ามีแข้งซ้ายเติมหรือเปล่าครับยังนะครับถีบไปก่อนเจอแข้งขวาประสบการณ์นี่ต้องให้ทางด้านมุมขาวครับเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาเพิ่งโดนยูทูบเบอร์ดังครับไอโชว์สปีดเตะเข้าที่บริเวณกระจับครับวันนี้นี่มาโดนซามูไรอีกหรือเปล่านะไม่น่าจะมีครับอันนั้นเนี่ยเป็นคอนเทนต์ครับแต่ว่านี้เนี่ยของจริงครับแข้งซ้ายไปครับสุขสวัสดิ์ทีมภาคเหนือเชียร์ซามูไรมุมดำนะครับทีมภาคตะวันออกก็เชียร์มุมขาวครับสุขสวัสดิ์เตะขวาไปครับซามูไรสุขสวัสดิ์ดูยังไม่รีบนะครับซ้ายครับเตะคืนครับแข้งมาก็คืนด้วยแข้งครับหมัดซ้ายจิ้มลำตัวนั่นเลยนะครับมีศอกด้วยต่อยขึ้นมาสับขึ้นไปชุดนี้หรือเปล่าโอ้โหคิดว่าจะปิดเกมตั้งแต่ชุดเมื่อสักครู่แล้วครับซามูไรนี่ไม่กลัวเลยนะครับศักดิ์ศรีของมวยรุ่นพี่ขยับเดินทำเกมครับร่างกายเนี่ยต้องบอกว่าสดแกร่งครับเพิ่ง18 ปีเท่านั้นขยับเดินเข้าไปนี่ครับแข้งขวาสุขสวัสดิ์ก็ไปประมาทไม่ได้นะครับรุ่นน้องนี่มาแรงเหลือเกินครับในช่วงยกแรกพุ่งแข้งซ้ายโดนหมัดตัดลำตัวอีกทีนึงแหมมีศอกคืนครับโอ้ความเร็วเนี่ยถือว่าจัดจ้านเหมือนกันครับสุขสวัสดิ์วาดเสียวอีกคู่นึงครับมีได้มีโดนทั้งคู่ครับแต่ว่าจังหวะเดี๋ยวดูครับที่มันเหมาะเม้งเนี่ยจะเป็นของใครครับแข้งขวาของซามูไรแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์เล็งแล้วครับขยับเข้ามาพยายามลำเลียงเกมหาช่องหาจังหวะครับปัดขวาครับทิ้งมาประเคนมาซามูไรขยับสุขสวัสดิ์ก็รอตั้งรับแล้วครับจับทางถีบไว้ก่อนปัด 1-2-3 มาเจ้าสองคืนเตะขวามาแต่เกมนี่บีบหัวใจเหลือเกินแข้งขวาซามูไรสุขสวัสดิ์เตะซ้ายเสียงดังฟังชัดครับซ้ายดีของสุขสวัสดิ์ครับซามูไรขยับเข้าไปครับค่อยๆกระชับพื้นที่เตะไม่เตะขวากับซ้ายใครออกก่อนแข้งขวาของซามูไรบนยกที่1กลับมาชมภาคช้างครับนี่คือแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ครับมาพิสูจน์กันครับว่าทีมภาคเหนือหรือว่าทีมภาคตะวันออกครับจะทำให้ทีมเนี่ยได้เปรียบออกนำไปก่อนนะครับนี่ครับแหมหมัดขวานี่ติดศอกแล้วฟันศอกคืนมาครับของสุขสวัสดิ์เดินบุกน่ากลัวเลยนะครับซามูไรฝ่าแข้งซ้ายเข้าไปแล้วต่อยหมัดครับแหมลึกอีกนิดเดียวนี่ นี่เป็นรอบรองนะครับส่วนรอบชิงของมวยรอบดูสุดๆไทยแลนด์แชมเปี้ยนชิพ 2024 นี่จะเป็นชิงกันวันอาทิตย์ที่ 20 ตุลาไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองที่ลานกิจกรรมวัดคู่น้อยอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับดูรอบรองก่อนครับแล้วเดี๋ยวรอบชิงเข้าไปดูที่ลพบุรีครับชนะชัยเนี่ยแม้ว่าจะชนะไปในคู่ที่แล้วครับแต่ก็ยังไม่แน่นะครับเพราะว่าทีมของเขาเนี่ยก็ยังต้องลุ้นอีก2คนด้วยกันกลับมาดูคู่นี้ครับโอ้ซามูไรถือว่าเดินทำเกมดีเหลือเกินในช่วงยกที่ผ่านมาเนี่ยมีหมัดขวาครับคอยก่อกวนในด้านสุขสวัสดิ์ครับโอ้แต่ว่าสุขสวัสดิ์เนี่ยพยายามใช้ศอกสั้นๆครับศอกนี่เป็นอาวุธที่อันตรายนะครับมีคนแตกหรือยังยังครับผมนี่ครับซ้ายอีกทีออกกันแบบนี้ไม่รู้จะครบ3ยกหรือเปล่าแล้ววันนี้แบบบรรยากาศเสียงเชียร์เยอะด้วยดังด้วยครับทำให้เกมการชกบนเวทีมันก็แบบคึกคักนะครับจินมาสับคืนมาต่อยมาสับคืนเอาสิสอบไปเตะมาอีกทีหนึ่งซามูไรสุขสวัสดิ์ว่ายังไงครับเตะซ้ายเกี่ยวได้เตะซ้ายคืนโอ้เอาครับมีหมัด 1-2 มาครับสุขสวัสดิ์เริ่มจะเก็บจังหวะ2ได้ดีเลยครับนี่ครับแหมหมัดซ้ายนี่แหวกกาดเข้าไปครับซามูไรเนี่ยเริ่มจะเป็นแมนอัพจะโดนแหมมีถอดหัวครับเอาละครับออกอาการครับสุขสวัสดิ์เนี่ยพอโดนนี่ก็ต้องบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยเหวี่ยงไปที่ซามูไรเลยนะครับโอ้ยมาสับมามีชี้เล็กน้อยครับบอกว่าแปดจังหวะกรรมการยากแล้วครับไม่น่าจะตามกันได้สับต่อยคืนหมัด 1-2 สุขสวัสดิ์ซามูไรขยับอาวุธเยอะทั้งคู่ครับคู่นี้ครับเตะขวาไปหยีบไว้ก่อนครับเตะซ้ายโอ้ยปล่อยหมัดแล้วเจอศอกของสุขสวัสดิ์ขึ้นมาครับสับดอกนี้ไม่โดนศอกสุขสวัสดิ์ซามูไรขยับเข้ามาอยู่ใกล้ๆปลายเท้าชนปลายเท้าเอาไว้เตะขวาเสียบพื้นจับได้จับไปเตะขวาจิ้มขวาโอ้เอาละครับเบรกเกมแป๊บหนึ่งครับอะไรหล่นครับแม่ฟันยางของสุขสวัสดิ์เนี่ยหลุดครับกรรมการให้พี่เลี้ยงล้างซะหน่อยนี่ครับไม่รู้ว่าจังหวะหลุดเนี่ยน่าจะโดนหมัดนะครับดูต่อครับฟันยางหลุดไปแล้วครับตอนนี้สุขสวัสดิ์ดูต่อขยับเดินไปซามูไรเห็นแล้วนะครับนี่ถ้าช้าเนี่ยซ้ายมาทันทีครับแต่ว่าหมัดเนี่ยที่อันตรายก็เริ่มจะต่อยได้ไม่ถี่เท่าไหร่ครับยกนี้โอ้ปั้มตีวงในครับเอาครับหมดยกที่2ให้นำแป๊บหนึ่งไปดูภาพช้ายก2กันหน่อยครับโอ้ถือว่าพีคสุดๆครับยกที่ผ่านมาจังหวะไล่ต้อนครับต่อยหมัดของซามูไรสีโอปอครับนี่ศอกของสุขสวัสดิ์นะครับก็แก้ทางมวยหมัดนี่ไม่โดนครับศอกคืนมาครับของทางด้านสุขสวัสดิ์นี่จังหวะต่อยหมัดนี่อันตรายมากครับของทางด้านซามูไรนี่ครับแหมขวานี้นี่เข้าเต็มครับดูมุมนึงนะครับพยายามจะเหวี่ยงหมัดครับป้องกันตัวเต็มที่แล้วหมัดนี้ครับเข้าหน้าครับโอ้ต้องถอนตัวออกมาเลยครับทางด้านสุขสวัสดิ์มีลำตัวครับจังหวะก้มต่อยของซามูไรนี่ก็ถือว่ายังเปิดช่องให้สุขสวัสดิ์ได้พอสมควรนี่ฮะจังหวะฟันยาเหตุแล้วครับนี่ทีมนักชกเยาวชนครับในรายการ IMMA World Championship 2024 นะครับก็มีการแข่งขันอยู่ที่สยามพารากอนเยาวชนนี่มาจากทั่วโลกเลยครับวันนี้ก็มาดูไทยไฟท์ของเราด้วยตามมาต่อครับยก3ซ้ายมาแล้วเครื่องหมายการค้าของสุขสวัสดิ์ครับเตะขวาเตะซ้ายมาถีบไว้ก่อนครับเตะซ้ายถีบซ้ายสุขสวัสดิ์แทงซ้ายมาครับจังหวะโยนเข่าเข้าหาครับเดินกระโจนเข้ามาเลยนี่ครับหมัดครับหมัดขวาซามูไรน่าสนใจครับส่วนแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์ก็น่าสนใจครับเตะไม่เตะครับต่อยไม่ต่อยเตะซ้ายไปสุขสวัสดิ์ซามูไรต่อยหมัดขวาเตะขวามาครับ ซ้ายสุขสวัสดิ์ถีบไว้ก่อนครับสมุไรทีมคืนด้วยการเอาลูกถีบยาวๆครับคือข้างบนนี่เขาทำอะไรเขาจะกรี๊ดหมดเลยใช่ไหมถีบก็กรี๊ดแตะก็กรี๊ดต่อยก็กรี๊ดยางกันปันหลุดเมื่อกี้กรี๊ดเลยถือว่าเล้าใจครับเกมก็ยังมีหัวใจครับย้ำกติกาอีกครั้งครับกับรอบตัดเชือกครับรอบรองชนะเลิศ4ทีมสุดท้ายนี่จะมีการต่อเวลาพิเศษในยกที่4ด้วยนะครับเป็นเอ็กซ์ตร้าลาวครับยกพิเศษอุ้ยแม่เข่าซ้ายครับแม่ยัดเต็มๆครับโอ้ซามูไรต้องงัดหมัดแล้วล่ะครับแบบนี้ดูว่าถ้าเดินช้าหรือว่าอาวุธน้อยนี่สุขสวัสดิ์ครับได้ใช้ความเร็วนี่ครับหมัดต้องมาครับต้องต่อยให้รุ่นพี่นี่คือเกิดอาการบาดเจ็บให้ได้ครับแล้วช่วงนี้นี่สุขสวัสดิ์เป็นฝ่ายปรับเกมเดินเข้าหานะครับดูว่าซามูไรเนี่ยเน้นตั้งหลักออกแข้งขวาครับแลกกันขยับเข้าไปครับหาจังหวะเตะไม่เตะเอาเสียบดีกว่าครับเสียบได้เข่าเดินก็เจอเนี่ยครับซามูไรแกล็อกคอเก็บอาวุธคู่ต่อสู้เอาไว้ครับถีบครับอยู่ถีบยาวๆเตะซ้ายมาสุขสวัสดิ์ติดบังใจตรงกันครับประสานงานครับแข้งซ้ายเตะขวาคืนแข้งซ้ายเตะขวาแล้วก็ขวาสุดท้ายครับแหมวูบวาดไปครับเตะซ้ายสุขสวัสดิ์ทุกเกมกดดันด้วยครับจังหวะถีบลูกนี้ครับได้ไปเต็มเม็ดเหมือนกันแล้วครับลูกถีบของซามูไรครับคืออย่างที่เรียนไปว่าเกมกดดันด้วยครับคู่นี้นี่ใช้แรงกันเยอะตั้งแต่ยกแรกเลยครับสับเข้าไปมีลูกเสียบลูกสับมาอีกนิดนึงครับเปิดอีกก๊อกหรือเปล่าไม่ทันครับหมดยกที่3แล้วครับเดี๋ยวรอนะครับการตัดสินอย่างเป็นทางการจากกรรมการทั้ง3ท่านนะครับนี่ครับขึ้นเชือกดีใจเลยครับดูภาพช้าจังหวะต่อยหมัดขวานี่ครับหมัดขวาของซามูไรถีบเป็นเอาคู่ต่อสู้นี่แหมกระเด็นกระดอนไปเลยนะครับลูกถีบของซามูไรครับจังหวะนี้ครับแข้งขวายกมาแล้วก็ซ้ายโต้คืนไปขวามาอีกทีหนึ่งถีบลูกนี้ครับเล่นเอาแหมเลี้ยวขวาไปเลยนะครับเสียหลักไปครับถีบอย่างแรงเลยนะครับลูกถีบของซามูไรและผลการตัดสินสำหรับคู่นี้นะครับ and the winner is Black Corner Samurai แสงโอปอเป็นด้านซามูไรครับที่เป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้ครับ